ันนี้นะคะเราจะมาทำยำปลากระป๋องกันค่ะขออุ่นไฟนิดนึงเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำกันเลยนะคะน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะมีน้ำกระเทียมดองใส่น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวค่ะ2ช้อนแอบโยนเปลือกมะนาวลงไปเพิ่มความแบบดูแซ่บนิดหนึ่งล้างให้สะอาดก่อนนะคะปรุงรสตามชอบแล้วนะคะสเต็ปนี้เราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะตักเข้าตักออกนิดนึงนะคะอันนี้เราจะทำคลิปให้ออกมาสวยงามนะคะแล้วก็ตักเข้าตักออกนิดนึงถ้าใครทำกินเองนะคะไม่ต้องก็ได้จ้าอันนี้คือแบบเราจะได้คนน้ำซอสนะคะให้มันนัวๆปลาจะได้ไม่แตกน้ำมะนาวนะคะเพิ่มไปเลยค่ะน้ำปลาค่ะพริกค่ะหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจัดเต็มเลยค่ะตามชอบใบมะกรูดค่ะผักชีใบยาวค่ะ